นี้มาก่อนอ่ะว้าวเดี๋ยวโคตรใหญ่ลองดูมันเป็นความกรอบแบบใหม่เลยอ่ะไม่เคยกินเทสเตอร์นี้มาก่อนในชีวิตอ่ะอร่อยจนถ้าบอกว่าได้มิชลินก็เชื่ออืมดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนติเกิลค่ะโอ้ยแปลกหูแปลกตาในลุคนี้นะฮะเฮ้ยทำไมตัวลมดีแล้วอ่ะมันจะมากินขนมกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินหอยแครงไซส์ยักษ์กันยักษ์แค่ไหนยักษ์หน้าจุ๊บจุ๊บตอนนี้เราจะกินขนมก่อนที่จะกินของคาวเพราะว่าเมื่อกี้เราไปเรือยอทมาเรากินของคาวไปแล้วเราต้องขั้นด้วยของหวานก่อนแล้วเราเข้าไปด้วยของคาวเพื่อนเพื่อนคะโมเลิก IF ไปแล้วนะตอนนี้โมไม่ได้กินนิวอยู่ทุกวันแล้วนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าโยโย่หรือเปล่าก็ดูโมก่อนอีก1ปียังไม่ต้องซื้อรอดูก่อนว่าอีก1ปีจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปหาขนมกินกันถ้าพิมพ์กรอบอันนี้ค่ะเอาอะไรกุ้งหนูกุ้งเอวหนึ่งค่ะเฉาก้วยไหมเออเฉาก้วยก็ได้เฉาก้วยค่ะเราสั่งถ้าพิมพ์กรอบอันนี้เฉาก้วยเฉาก้วยน่ากินมากเลยขอชิมหน่อยเป็นไงอร่อยปลาแข็งอร่อยลองดูเฉาก้วยนี่มันคลิปบ้าอะไรเนี่ยเปิดด้วยของหวานก่อนเป็นเด็กวัยรุ่นใหม่ไงเดี๋ยวไปกินหอยกันก็คือขนมหวานเกินล้างปากแล้วเดี๋ยวไปกินหอยอาจจะแวะโรตีนิดนึงถ้าอยากกินหอยแข็งเลยดีกว่าถึงแล้วค่ะนี่นะคะเราอยู่หน้าร้านโกอ่างซีฟู้ดนะคะร้านนี้เป็นร้านที่ดังมากใครไปใครมาจะต้องมาร้านนี้ตลอดใช่เมื่อก่อนคนเขาจะมากินอะไรกันนะแกงส้มโกอ่างดังเรื่องแกงส้มแต่เดี๋ยวนี้เมนูเด็ดของโกอ่างอ่ะคือหอยแครงค่ะทุกคนเพราะว่าหอยแครงเขาไซส์ใหญ่มากที่พวกเราเห็นแล้วแบบใครไปใครมาก็คือก็ต้องมากินสิโอ้โหจังบ้างใช่ใหญ่มากโกอ่างนะคะร้านในตำนานกว่า40เมื่อก่อนที่กันมาเรื่องแกงส้มแต่วันนี้ใครๆมาทุกคนก็ต้องสั่งหอยแครงเพราะว่าโลนึงอ่ะได้4ตัวเท่านั้นตัวมันใหญ่มากว้าวโอ้ยเดี๋ยวตัวโคตรใหญ่โอ้ my god อันซีนมากไม่เคยเห็นหอยแครงตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนอ่ะซ้อมช่างเลยนะสี่ตัวโลจริงหรือเปล่ามาดูกันเฮ้ยเป๊ะสี่ตัวโลเป๊ะสี่ตัวโลเป๊ะอันนั้นน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้พี่ไปเอามารับมาจากไหนคะเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้มันเป็นหอยแครงธรรมชาติของภูเก็ตพังงาแถบนี้จะเยอะใช่แต่ว่าเราจะมีเจ้าที่ส่งเราประจำใช่ก็คือเขาจะไปหามามันจะคัดไซส์กันมามันจะมีเล็กมีใหญ่คนกันแล้วก็เขาก็จะมาส่งเราแล้วก็มาทำประจำที่แบบหอยแครงธรรมชาติหอยแครงเลี้ยงเลยใช่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 โอเคค่ะหนูฝากเพื่อนนะคะได้ครับขอบคุณค่ะนี่นะคะเราหอยแครงทั้งหมด12ตัวนะเพื่อนๆใหญ่มากนี่ไหวแล้วแม่Amazing Thailand ขอขอบคุณท้องทะเลที่มอบอาหารสุดพิเศษให้กับเราในมื้อนี้เราสัญญาว่าเราจะกินให้หมดมันใหญ่มากใครเป็นสาวกหอยแครงซื้อตั๋วเครื่องบินบินมาภูเก็ตนั่งแท็กซี่มาโกอ่ะกินหอย1ตัวแล้วกลับคุ้มคุ้มแล้วอันนี้หอยแครงไม่ใช่หอยครางนะจ๊ะหอยครางมันจะไม่มีเลือดออกมาอย่างนี้ความมันจะไม่กรอบหวานเท่าเดี๋ยวโมจะแคะให้ดูดึงเข้ามาโหเกินไปเกินผมกล้าช่วยลองกินอย่างนี้เลยนะลาดเลยอะลาดโหคำเดียวจะหมดไหมเนี่ยลองดูโอ้โหเกินไปจะไปกินหอยแครงที่ไหนมันอร่อยกว่านี้อีกโอ้โหตัวมันตัวใหญ่แล้ว
ความหวานความกรอบมันหายไปปะมันเป็นความกรอบแบบใหม่เลยอ่ะคือปกติหอยแครงมันไม่กรอบขนาดเนี้ยอันนี้คือมันกรอบมากแล้วมันเป็นเทคเจอร์ใหม่ที่มันเต็มคำแน่นมันแบบมันหวานมันฉ่ำมันไม่คาวมันแบบไม่เคยกินเทคเจอร์นี้มาก่อนในชีวิตอ่ะเฮ้ยฟิลลิ่งคล้ายๆหอยสังซาชิมิอ่ะนึกออกปะที่มันจะกรอบครุบๆแล้วมันขาดขาดขาดเลยไม่เหนียวอ่ะอร่อยมากแกต้องชิมโอ้โหนี่ตัวนี้สวยมากโหแล้วน้ำจิ้มอ่ะกำลังดีมากๆเลยเว้ยต้องเก็บไว้ให้เขาดูตัวเองตอนที่เขาซอยหอยซอยหอยว่าเป็นยังไง1 2 3บอกก้องค่ะบอกก้องค่ะแล้วอธิบายความรู้สึกจะร้องไห้ออกมาไม่เคยกินหอยแบบเนี้ยจริงจริงจริงเว้ยแกใครชอบกินหอยแครงแกต้องมาที่นี่แล้วก็โทรจองก็ดีมัวพอมาจะได้แบบไม่เสียเที่ยวจองไว้เลยบอกเอาตัวใหญ่ถ่ายเก็บไว้มันขนาดนั้นเลยหรอวะขนาดนั้นเลยเป็นไงมองกล้องมองกล้องมองกล้องเคี้ยวก่อนแล้วค่อยพูดอันละ300ก็ซื้ออันละ300ก็ซื้ออร่อยมากอร่อยอยากลองกินแบบจิ้มน้ำจิ้มบ้างอ่ะแบบไม่ลาดอ่ะชิมอันนี้ได้ไหมของที่ร้านเขานี่คือหมูฮ้องที่มีขาหมูด้วยไหนชิมซีชิมชิมชิมหมูเขาจะแบบไม่ได้นุ่มมากอ่ะแต่ว่าไม่เหนียวเลยคือร่วนร่วนอ่ะอ๋ออารมณ์คล้ายๆแบบหมูพะโล้ไส้พะโล้ทอดอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในใช่อร่อยต้องกินร้อนแกงส้มมาแล้วแกงส้มมาแล้วไหนชิมซิเห็นหน้าตาก็รู้ว่าแซ่บมากแน่ๆใครยอมมะพร้าวก็ดีมากโอ้โหนี่หูยมันฟูมากเลยอะค่ะโอ้โหเกินเชี่ยกับข้าววันนี้คือสุดมากเลยจริงเราไม่เคยกินร้านนี้ท่านติเราไม่เคยเหมือนกันอร่อยจนถ้าบอกว่าได้มิชลินก็เชื่อจริงๆเลยนะเราขออนุญาตนะคะลงไปใส่ใส่ให้น้องอุ้ยมันถูกต้องเลยน่ากินมากอ่ะอร่อยอร่อยมากต้องสั่ง3อย่างนี้ไข่ชะอมแกงส้มหอยแครงมาเลยเพื่อนๆมาเลยที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ที่ต้องกินเลยคือหอยแครงคือวันนี้ไม่ต้องโหวตแล้วว่าอะไรอร่อยสุดเพราะหอยแครงคือแบบขึ้นแท่นราคาแล้วเมื่อวันเลยอ่ะเพื่อนๆอย่าลืมถ้าจะมาลองโทรถามเขาก่อนว่าแบบวันนี้มีไซส์อะไรไซส์ขนาดไหนอยากให้ทุกคนได้กินไซส์ที่โมได้กินวันนี้จริงๆเพราะว่ามันแบบมันเต็มปากเต็มคำมันเป็นใหม่มันอร่อยมากมันอร่อยมากจริงๆอ่ะนั่นแหละค่ะก็ใครอยากมานะคะก็มาได้ที่โกอ่างซีฟู้ดนะจานอร่อยจริงไม่อินนิยายแล้วก็ถ้าใครที่รู้จักเพื่อนที่ชอบกินหอยแครงมากๆแท็กให้มาดูคลิปนี้ค่ะมากัน2คนสั่งโลเดียวกินคนละครึ่งโลพอแล้วอร่อยมากค่ะวันนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวต้องไปนอนก่อนพรุ่งนี้เช้าจะต้องตื่นตั้งแต่ 5:00 เพื่อไปกินตำนาน100ปีติ่มซำไปพรุ่งนี้มากินข้าวด้วยกันไหม